ันนี้ก็ภาพบรรยากาศข้าวตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยายนนี่5เดือนข้าว5เดือนนะครับอันนี้พึ่งใส่ปุ๋ยไปได้เกือบเดือนแล้วครับตอนนี้ก็เน้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากกว่าเพราะลดปุ๋ยเคมีลงปีนี้เหลือแค่3ซองครับยูเรียที่เหลือก็เป็นปุ๋ยปรับสภาพดินปุ๋ยอินทรีย์ลักษณะการแตกกอของข้าวดูนะครับค่อนข้างจะน้อยกว่าการปักดำนะครับต้นกอหนึ่งก็อยู่ประมาณแตกตัวออกประมาณได้แค่ 3-4 ต้นหรืออย่างสมบูรณ์ก็ไม่เกิน10ต้นกอนี้ครับ10ต้นเนี่ยครับนี่หอยเชอรี่ต้นตอนนี้ข้าวก็5เดือนนี้ก็ท้องกลมแล้วครับตอนนี้ก็กลมแล้วข้าวท้องแล้วเริ่มตั้งท้องแล้ววันนี้ผมมาพ่นปุ๋ยจุลินทรีย์นะครับก็จะมาลองดูจุลินทรีย์2ชนิดจากมหาลัยทางภาคอีสานแล้วก็จากที่ไปได้เข้ามาอบรมอีเขียวนาโนจะดูนะครับว่าปกติแล้วผลผลิตจะได้ไม่เกิน10ถึง11 12ประมาณ12ตันเต็มที่พื้นที่การทำนาประมาณ25ไร่ถือว่าตั้ง10ประมาณเกือบ10ปีมาแล้วครับผลผลิตก็อยู่แค่ประมาณนี้แต่ปีที่แล้วผมลดปุ๋ยเคมีลงเหลือจากเดิมเคยใช้ปีละ10,000ปีแล้วใช้ 5,000 ผลผลิตก็เท่ากันมาปีนี้ผมลงทุนไป 3,000 เดี๋ยวลองดูครับ 3,000 แล้วก็ผมมาเน้นปุ๋ยจุลินทรีย์แล้วตอนนี้ดูจะดูว่าผลผลิตปีนี้จะได้เท่าไหร่เดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมาดูผลงานกันต่อนะครับ